สนุนโดย www.autojamthailand.com นิตยสาร C-Max ค่ะ Offroad Trophy Auto Weekend Bendix ปกี้นึกว่าท่านผู้ชมเปิดมานึกว่าเขาเรียกว่าให้ชมภาพยนตร์หนังสุดดังแห่งปีกับอินิเชียลดีตกใจไงเปิดมาที่มีอินิเชียลดีให้ดูด้วยเรียกว่าฉากตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่มีรถยนต์เป็นพระเอกนี่นะฮะครับผมอย่างที่บอกครับเจ้าโตโยต้า AE86 นะวันนี้ในช่วง C Story เราจะพาทุกท่านฮะไปเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าโตโยต้าที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์คันนี้ครับใช่สำหรับคันนี้คุณตูนก็ต้องเรียกว่าในตัว AE86 เนี่ยอย่างในตัวถังที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เรียกว่า Truno Truno ฮะใช่ครับTruno อ่ะให้ความรู้ก่อน Truno กับ Levin จะมี2แบบใช่ป่ะพี่ต้นครับ Truno เนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ชมจะชินกับคำว่า Truno เจ้า E86 Truno นั่นเอง Panda Truno นั่นเองแน่นอนครับเจ้า Truno เนี่ยจะเป็นไฟป๊อปอัพไฟข้างหน้าจะเป็นเอกลักษณ์ในยุค80เพราะเนื่องจากเจ้าในส่วนของเจ้า E86 เนี่ยรถมันจะอยู่เกิดในช่วงของปี8กว่าๆนะครับครับหรือจะปี86ก็ได้พูดกันตามตรงนะครับแล้วไฟเป็นป๊อปอัพแต่จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับพี่ต้นเรียกว่ารุ่นเลวินอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าคือต้องคนชอบนะส่วนผมเนี่ยก็ชอบเหมือนกันเลวินจะมีมนต์เสน่ห์ที่ตกกันไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟเหลี่ยมครับอันนี้ก็จะแยกกันได้ง่ายๆ2ประเภทและที่สำคัญนะเจ้าทูโน่กับทูโน่และเลวินเนี่ยจะมี2แบบตัวถังพี่ต้นรู้เปล่า มันมีแบบแฮชแบ็กแล้วมีแบบเก๋งด้วยนี่ครับก็อย่างที่คุณตูนเรียนนะในรุ่นนี้นี่ก็จริงๆแล้วเป็น AE86 เนี่ยถือว่าเป็น2ประตูแฮชแบ็กซึ่งอย่างในภาพยนตร์ที่เราได้ดูเป็นทีเซอร์ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังที่เป็นภาพยนตร์นะฮะที่นำเรื่องราวของเขาเรียกว่าการซิ่งรถก็คือซิ่งเจ้า AE86 เนี่ยบนภูเขาจากลงน่ะจากเทือกเขาดาวฮิลดาวฮิลดาวฮิลจากเทือกเขาอากินะอากินะชื่อเทือกเขาในภาพยนตร์นะในชื่อภาพยนตร์เรื่อง Initial D Initial D Drifting ซิ่งสายฟ้านะครับซึ่งจริงๆน่ะชื่อไทยชื่อทั้งคุณแต่งเองมั้ยไอ้เขามีจริง Initial D Drifting ซิ่งสายฟ้าคนไทยต้องเรียกคำของจองกันต้องสายฟ้านะต้อง Drifting นะแล้วซิ่งด้วยไม่ใช่ใหญ่ปั๊ดใหญ่อะไรไม่ใช่อันนั้นเฉินหลงนะครับผมแล้วทีมงานนะภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องขอบอกนี้ครับInitial D เนี่ยต้นกำเนิดก็คือการที่เป็นหนังสือการ์ตูนอนิเมะขึ้นมาอนิเมะก็คือเราเคยอ่านการ์ตูนเนี่ยปกติหนังสือการ์ตูนนะครับตอนเด็กๆเราเคยอ่านกันเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับเจ้าทาคุมิเพจิทาคุมิฮะก็เขาเรียกว่าเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าที่ค่อนข้างสไตล์ที่เขาเรียกว่าเฉมเฉมผมใช้อย่างเงี้ยเฉมเฉมนะสบายสบายอะไรก็ได้แต่เขาจะรู้ไหมครับว่าอีกมุมด้านอีกด้านหนึ่งของเขานะครับเขาถูกสั่งสอนจากคุณพ่อเขาครับก็คือคุณพ่อบุญตะนี่ครับคุณพ่อบุญตะเนี่ยเปิดร้านเขาเรียกว่าขายเต้าหู้ก้อนนะพี่ต้นขายเต้าหู้ก้อนอยู่ที่แถวเครือข่าวกินน้ำนี่แหละถ้าคุณมิ้นเนี่ยปกติก็เป็นเด็กนักเรียนที่เฉิมๆสบายๆฮะแต่อีกหนึ่งมุมของเขาคือเขาต้องขับเจ้า AE86 เนี่ยที่เป็นของคุณพ่อเขาเนี่ยไปส่งเต้าหู้ทุกวันนะในเวลากลางคืนเฮ้ยนี่หล่อแล้วยังสู้ชีวิตนะ คนทำมาหากินต้องทำมาหากินนะนี่มันเอ็มร้อยนี่ไงโอ้โหสู้ชีวิตนะสู้ชีวิตเนื่องจากพอทาคุมิเนี่ยได้ขับเนี่ยแล้วก็ขับตั้งแต่วัยรุ่นเลยตั้งแต่เด็กๆเลยคุณพ่อเขาก็เอาแก้วน้ำไปต้นแก้วน้ำเนี่ยวางไว้บนรถแก้วน้ำวางบนรถเพื่ออะไรป่ะครับเขาทำเองก็ได้ให้ส่งให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าทาคุมิเนี่ยง่วงต้องส่งตอนเช้าขับเร็วนี่ไม่ใช่หัวใจไม่ได้เก่งนะง่วงรีบครับอันนี้เรื่องจริงรีบไปก่อนในหนังสือการ์ตูนที่เขาบอกไว้คือง่วงแต่อย่างที่บอกครับคันก็คือมอนเตเน่คือเขาจะวางถ้วยแก้วจริงๆซึ่งแฟนๆการ์ตูนจะรู้ดีเขาจะวางน้ำไว้ในถ้วยแก้วพ่อของทาคุมิก็จะบอกว่าห้ามขับยังไงก็ได้ให้น้ำหกก็เลยเป็นเทคนิคการเลี้ยงคันเร่งและพวงมาลัยอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ทาคุมิดริฟติ้งเก่งขึ้นมานั่นเองครับโอ้โหเลี้ยงฟิลลิ่งพวงมาลัยห้ามน้ำหก
พราะถ้าน้ำหกเมื่อไหร่เต้าหู้หลังก็เละไงครับไม่ให้น้ำกระชอกถูกต้องครับโอ้นี่ไงฮะคุณตูนเมื่อกี้คุณตูนพูดถึงในตัวของทรูโน่ซึ่งเป็นไฟแบบป๊อปอัพถูกต้องแล้วก็ในตัวของเลวินซึ่งจะเป็นไฟแบบเหลี่ยมๆไฟเหลี่ยมไฟติดรถไม่ได้ป๊อปอัพไม่ใช่ป๊อปอัพซึ่งในตัวเลวินเนี่ยก็จะมีอีกรูปทรงอีก1ตัวถังครับซึ่งเป็นแบบเก๋งซีดานถูกต้องแต่ว่าเป็นท้ายแบบคูเป้ก็จะมีเก๋งก็คือรถ2ประตูครับแต่ท้ายท่านผู้ชมก็คือมีฝาผมใช้ว่างี้มีฝากระโปรงท้ายไม่ใช่ประตูบานที่5ใช่อันนี้จะเป็นรุ่น AE80 หรือว่า E88 อันนั้น E80 เนี่ยคือรุ่นนึงนะแต่ถ้า AE85 ที่เป็นตัวเก๋งเนี่ยก็จะเป็นเปิดฝาท้ายได้อ๋อโอเคครับก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คืออยู่ในตระกูลของ AE8 พี่น้องกันพี่น้องคุณตูนจุดเด่นของ AE86 อีกจุดหนึ่งก็คือแหมคุณตูนนี่สายซิ่งอยู่แล้วล้อใช่ไหมฮะขับระบบขับเคลื่อนล้อของเขาเอาล้อก่อนนะคุณตูนครับล้อกล้วยอ่ะล้อกล้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นออปชั่นพิเศษที่เขาเรียกว่าถ้าพี่ต้นมี AE86 เนี่ยล้อแรกที่คิดจะเปลี่ยนน่ะคือเจ้าวาตานาเบ้ล้อที่เป็นลายกล้วยอันนี้ถือว่าเป็นลายคลาสสิกนะถูกต้องครับสามัญประจำรถซิ่งถูกต้องถือว่าใส่ยังไงก็สวยใช่ซึ่งเขาจะใส่เนี่ยอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเขาจะไม่เน้นใส่ล้อใหญ่นะใส่15ใส่เหมือนกับไซส์เป็นสปีดยูสสปีดยูสฮะเขาเรียกว่ายางอ้วนยางอ้วนยางอ้วนอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาใช่ไหมตูนผมว่าในยุคสมัยก่อนในยุคนั้นนะเพราะว่าถ้าตูนเกิดไม่ทันแต่ตูนเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องรถไอ้ประเภทนี้นะครับสมัยก่อนตูนว่าตัวเลือกยางมันไม่มีไซส์ให้เลือกแบบสมัยนี้สมัยนี้โหถี่ยิบยิบยิบสมัยก่อนคงมีอะไรอ่ะ195 55 15อะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ในยุคนั้นสะดวกซื้อนะสะดวกซื้อสะดวกในการโมดิฟายตกแต่งครับผมสำหรับเจ้าตำรับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเซตแรงม้าไว้ที่120ก็ถือว่าโหแรงแล้วสมัยนั้นนะเราใช้แข่งดาวฮิลไงลงเขามันมีแรงลงเขาอีกใช่แล้วก็เป็นเกียร์คู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ5จังหวะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนอย่างที่คุณตูนเรียนว่าเป็นรถวางหน้าแต่ว่าขับเคลื่อนล้อหลังนี่แล้วรูปทรงฮะท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยมันเป็นรถที่เป็นอาจารย์ตอนที่แรกผมเกินไปมันเป็นรถอาจารย์ของหลายท่านครับผมเจ้า E86 เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นอาจารย์ในวงการรถดิฟเลยพี่ต้นทุกเขาเรียกว่าในสมัยยุคต่อให้เป็นสมัยนี้นะถ้ามันราคาไม่แพงมากนะสมัยนี้มันแพงมากนะครับก็จะขวินหาเจ้า E86 เนี่ยมาฝึกซ้อมดิฟกับพี่ต้นเพราะเนื่องจากที่รถมันกำลังไม่แรงมากราคาถูกเริ่มต้นดิฟได้ยางก็ไม่แพงทำให้ดิฟได้ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะอาจารย์ทัศยาฮะดิฟคิงคนแรกของโลกก็ใช้เจ้าทูโน่นะฮะ AE86 เนี่ยทำการซ้อมดิฟและทำการแข่งขันฮะในปัจจุบันเนี่ยเขายังเก็บเจ้า AE86 คันนั้นไว้อยู่เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าความคลั่งไคล้ของ AE86 เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมานะจนมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยทาง Toyota เขาก็จัดรุ่นพิเศษเขาเรียกว่าเป็นรุ่น BlackLimited โอ้โหนี่ Back Limited นี่เขาบอกเลยดำฮะดำดีดำดีสีทนได้สีทนได้นะที่สำคัญนะตัว Back Limited เนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่ามีซิงเกิลเจอร์ครับคือจะเป็นสีดำและทองแมทกันโอ้นี่มันตำราวงจุ้ยมั้ยเนี่ยถูกต้องดำทองนะเหนียวซับเหนียวซับครับผมก็ซึ่งอย่างที่บอกครับก็จะมีรุ่นในพิเศษออกมาเรียกว่า Back Limited ฮะถ้ารุ่นนี้ออกมาปุ๊บคอลเลกเตอร์ทั่วโลกเนี่ยควินหาครับพี่ต้นในบ้านเราทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นนะโอ้ยแพงเลยมีครับมีกลุ่ม AE86 แท้เลยกี่หลัก6หรือ7หลัก7ครับ7หลัก7หลักครับก็เรียกว่ามีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะมีสตางค์อย่างเดียวไม่ได้ต้องชอบด้วยต้องมีสไตล์ถูกต้องฮะแล้วก็ในสมรภูมิที่เขาแข่งกันในภาพยนตร์ Initial D Initial D เนี่ยเทือกเขาอากินานี่คุณเคยไปเที่ยวนั้นมันมีจริงมั้ยเนี่ยผมว่าไม่มีจริงมั้ยฮะไม่มีจริงนะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันคือเทือกเขาฮารุนะเนี่ยท่านผู้ชมไงถ้าผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเคยไปเขากินาผมตีเลยนะตีนะมันอาจจะเขาเรียกว่าเขากินาเนี่ยมันเป็นชื่อสมมุติแต่เขาที่จริงมันคือเทือกเขาฮารุนะแล้วเขาเรียกมาเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ทางที่แข่งในจริงๆมันคือมีใช่ก็คือถนนไอ้เทือกเขาฮารุนะซึ่งมันก็เป็นทางเขาเรียกว่าเป็นสังเวียนที่ปรับเซียนนะต้องเป็นเด็กถิ่นนะเพราะมันเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางซิกแซกเนี่ยดูตามภาพลงเขาดาวฮิลก็ถือว่าไม่ธรรมดาต้องใช้ฝีมือแล้วก็ตักอ่ะทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องราวของตำนานนะอีกหนึ่งบทตำนานของแฮชแบ็กต้องเรียกว่าแฮชแบ็กเลือดซามูไรเลือดซามูไรน่าสนใจสำหรับ AE86 ที่เรานำมาฝากกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่าชอบและข้อมูลต่างๆของเจ้า E86 นะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของเรานะครับ C-Mac Car นะครับรวมถึงนะครับ YouTube Channel นะครับก็ไปดูเรารีลันย้อนหลังได้รวมถึงนะครับเว็บไซต์ครับ
autogenthailand.com เข้าไปเลยครับพิมพ์ไปปุ๊บเราจะมีข้อมูลข่าวสารของ E86 รวบรวมไว้ให้ท่านแล้วในนั้นครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับความน่าสนใจของเจ้าSUV MG พลังไฟ ZS ในแบบไฟฟ้า 100% ช่วงหน้าติดตามกันครับครับผม